ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องการตั้งปุ่มตัวโฮนะครับโฮก็คือว่าเวลาที่เราเล่นเครื่องบินอยู่หรือเล่นคัปเตอร์อยู่เนี่ยนะครับแล้วเราไม่ต้องการให้ตัวใบพัดมันหมุนชั่วคราวเนี่ยเราก็แค่ตั้งสวิตช์ขึ้นมานะครับปกติในเวลาเราดันตัวสวิตช์ตัวนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมันก็จะหมุนตามปกตินะครับแล้วก็พวกเซอร์โวก็ทำงานตามปกติทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการให้ตั้งปุ่มโฮไว้เพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับแล้วเวลาเราพร้อมเนี่ยเราค่อยเริ่มบินเนี่ยเราก็กำหนดโฮขึ้นมานะครับในตัวฟูตาบ้า T10J เนี่ยหรือฟูตาบ้ารุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีการกำหนดได้นะครับว่าเราต้องการใช้สวิตช์ตัวไหนนะครับในการตั้งเป็นปุ่มโฮเดี๋ยวตัวอย่างเนี่ยจะยกตัวอย่างเป็นปุ่ม G ละกันนะครับสวิตช์ G ตัวนี้นะครับสวิตช์ G ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตั้งตัวนี้ได้นะครับup down up down นะครับเราก็จะกำหนดเอาว่าถ้าเราต้องการดีดขึ้นปั๊บเนี่ยแล้วให้มันตั้งเป็นโฮยังไม่ทำงานถ้าดึงลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นการทำงานตามปกตินะครับวิธีการอย่างแรกนะครับเราก็มาที่ตัวเมนูนี้เข้าไปที่เมนูนะครับมันจะมีเมนูหน้าช่องที่3นะครับจะมีคำว่า total cut นี่นะครับ total cut ตัวนี้กดenter ไปทีหนึ่งนะครับเรามาตรงคำว่าบรรทัดที่2 mix นะครับกดบวกกดลบนะครับให้เป็นคำว่า off หลังจากนั้นเนี่ยเราลงมาเลือกสวิตช์นะครับกดลบไปเรื่อยๆไปจนเจอคำว่าสวิตช์ G อ่ะเจอ G แล้วนะครับเจอ G เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กำหนดต่อไปลงมาข้างล่างนะครับกำหนดว่าจะเป็น up หรือ down นะครับ up หรือ downทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่ามันอัพหรือมันดาวกันแน่นะครับเราลองดูก่อนก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยจะลองเลือกเป็นดาวนะครับเนี่ยแล้วก็ลองออกมาดูแล้วเราก็เร่งคันเร่งยังทำงานตามปกติปั๊บไม่ทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับเน้นถ้าเราเปลี่ยนใหม่ถ้าเราอยากจะทดลองว่าเป็นอัพดูนะครับกลับไปที่เมนูเดิม Total Cut นะครับแล้วก็เลือกสวิตช์ G เป็นคำว่า upมันจะเป็น up นะครับแล้วก็กดปุ่ม END ออกมานอกเราเร่งคันเร่งทำงานพอกดปั๊บไม่ทำงานนะครับก็วิธีการก็ง่ายๆปกติเราก็จะใช้วิธีดีดขึ้นนะครับสมมติว่าเราไม่เอาตัวนี้นะครับเราถนัดซ้ายเดี๋ยวเราจะเอาเป็นสวิตช์สมมติเป็นสวิตช์ F ละกันนะครับเราก็วิธีเปลี่ยนก็เข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับกดแช่ไว้ไปที่ว่าTotal Cutไปเลือกสวิตช์เมื่อกี้เราต้องการเลือกสวิตช์ตัว F ตัวนี้สวิตช์ F นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสวิตช์ F F เสร็จเรียบร้อยลงมาข้างล่างเป็น up หรือเป็น down สมมติตอนนี้เราเลือกเป็น down อยู่นะครับแล้วก็กด in เดียวไปสวิตช์ F ตัวนี้อยู่ตรงนี้ลองเล่นกันเล่นดูเราทำงานเพราะดีขึ้นมาอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่ไม่ทำงานละนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับขอให้บินยังมีความสุขครับสวัสดีครับ